ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะชิดจะมาลงสกินแคร์นะคะตอนเช้าให้ดูพร้อมกับแต่งหน้าให้ดูเลยนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยจิ๊บใช้อะไรบ้างตัวแรกนะคะก็จะมาเริ่มด้วยการเตรียมผิวด้วยเอ็กเซนต์ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องรอยแดงแล้วก็แบบปลอบประโลมผิวระหว่างวันได้ดีมากคุณจะลดอาการพวกขันหน้าได้ดีมากๆเลยแล้วช่วงเนี้ยจิ๊บมีสิวค่ะมีสิวตรงบริเวณคางแล้วมันดีมากคือทุกคนจะมองไม่เห็นสิวจิ๊บเลยจิ๊บเป็นสิวอยู่เพราะว่ามันไม่มีอาการแดงเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าเอามือกดๆเนี่ยก็จะเป็นไปใต้ผิวก็รอวันรอทาแอคเน่รอให้มันอักเสบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดออกค่ะโอเควิธีการใช้นะคะดูนะคะกดออกมาค่ะมันก็จะเป็นน้ำที่สีจะออกแบบไม่ได้ขาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใสจนเกินไปแล้วก็เนื้อของมันนะคะก็จะมีความแบบหนืดนิดนึงนะคะตัวนี้ก็พอวอร์มลงบนมือเสร็จนะคะก็ทาลงบนผิวหน้าได้เลยค่ะทาเบาๆนะคะตรงไหนที่เป็นรอยแดงเนี่ยก็อาจจะเน้นเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็ตบลงบนผิวตัวนี้มันเป็นเอสเซนต์นะคะที่จะสามารถ เตรียมผิวเราเนี่ยเพื่อลงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปแล้วมันก็จะบูสต์ผิวได้ดีมากๆเลยคือเหมือนกับว่าไปใช้คู่กับผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยยิ่งสวยนะคะเนี่ยแล้วก็แห้งไวมากเลยนะคะอาจจะตบบริเวณนิดนึงนะคะเพื่อเน้นให้รูขุมขนกระชับเซรั่มเอ็กเซนต์ตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องแบบรูขุมขนได้ดีมากๆด้วยนะคะเนี่ยแบบเดียวเองนะคะก็ซึมไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่จะลงนะคะนั่นก็คือกันแดดนั่นเองนะคะกันแดดตัวนี้ก็เป็นของสีเช่นกันกันแดดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเลิศมากๆนะคะเนื้อเนี่ยเป็นสีขาวไม่ดรอปหน้าแล้วก็ไม่มีทาไปแล้วเนี่ยเวลาทารองพื้นต่อมันจะไม่ไปรบกวนสีของรองพื้นด้วยค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะนี่นะคะเนื้อของกันแดดมาดูกันเลยค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะเกี่ยง่ายๆนะคะไม่มีสีค่ะกันแดดเนี่ยควรเลือกทาในปริมาณที่ถูกต้องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรากดไม่เป็นจิ๊บแนะนำว่าอันนี้ควรจะใช้สักประมาณ4กดทั้งประมาณ4ปั๊มนะคะสำหรับ1ใบหน้าค่ะกันแดดตัวนี้นะคะจะกันแสงที่เรียกว่าบลูไลท์ได้ด้วยนะคะบลูไลท์คืออะไรนะคะบลูไลท์คือแสงหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็จอมือถือที่ทุกคนจะดูจิ๊บอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีแสงบูไลท์ออกมานะคะซึ่งกันแดดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกันแดดที่เราคิดค้นมานานพอสมควรนะคะต้องการให้ตอบโจทย์กับทุกสภาพผิวและทุกแบบกิจกรรมที่เราต้องใช้ในระหว่างวันก็คือทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปนั่งตากแดดนานแต่ว่าต้องอยู่แบบกับมือถือหรือหน้าคอมนานอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แสงบูไลท์เนี่ยออกมาได้นะคะแล้วก็จะกระทบกระเทือนผิวได้แล้วทำให้ผิวเป็นมะเร็งผิวหนังได้หน้าแก่ได้ด้วยค่ะโอเคเนี่ยพอทาเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีสีอะไรออกมาเลยนะคะเราก็รอครีมกันแดดเซตตัวแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาลงรองพื้นต่อค่ะวันนี้จะใช้เบอร์ทั้ง2เบอร์เลยนะคะทั้งเบอร์1และเบอร์2ที่ใช้ทั้ง2เบอร์เพราะว่าเบอร์2เนี่ยมันก็จะสีธรรมชาติเกินไปแล้วจิ๊บเนี่ยไม่ได้เฉดสีผิวที่จะต้องการความเป็นธรรมชาติเกินไปก็เลยอาจจะแอบหยดเบอร์1ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับผิวหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวิธีการผสมในแบบของจิ๊บเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะแอบหยิบหลอดที่ใช้แล้วมานะคะจะได้ไม่ต้องแกะหลอดใหม่แต่อาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยค่ะก็จิ๊บก็จะใช้เบอร์1ประมาณหยดครึ่งนะคะรองพื้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ติดระหว่างไม่ติดแน่นเหมือนแบบอันนี้หมดแล้วเบอร์2หมดแล้วต้องแกะออกมาเลยเพื่อความเรียวจะได้รู้เลยนะคะว่าใช้จริงค่ะโอเคบางคนบอกว่าทำไมรองพื้นเนี่ยมันไม่เกาะกันเนี่ยจิ๊บก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผสมกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้ากันนะคะกระจกสวยจังบางคนถามว่าทำไมรองพื้นเนี่ยมันไม่เกาะอยู่ตลอดทั้งวันเลยไม่เหมือนแบบตอนที่จิ๊บแบบรีวิวเลยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าปริมาณที่เราใช้อ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราใช้แบบนิดเดียวแล้วเราจะเอาให้มันอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะจริงๆรองพื้นของครีมเนี่ยจะใช้แป้งเกี่ยวก็ได้จะใช้ฟองน้ำก็ได้หรือจะใช้นิ้วมือก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยต้องการความเนียนนะคะเราก็ควรที่จะใช้แบบพวกแป้งหรือว่าฟองน้ำนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะค่อนข้างเกลี่ยได้ดีกว่านิ้วมือเพราะนิ้วมือเราก็จะมีเส้นลายนิ้วมือด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูทีละครึ่งหน้านะคะแต่ขอปรับให้ละเอียดก่อนจริงๆการทารองพื้นแนะนำเลยนะคะว่าให้ทาทับคิ้วไปเลยนะคะเวลาเราลงสีคิ้วเนี่ยมันจะได้ดูสม่ำเสมอตัวนี้จิ๊บจะไม่มีการใช้แบบคอนซีลเลอร์ทับนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนที่แบบดูจิ๊บแบบแต่งหน้ามานานจะรู้ว่าจิ๊บเนี่ยจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ที่บริเวณใต้ตาตลอดเลยแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบครอบคลุมเลยอะค่ะแต่ว่าใต้ตาเราต้องเบานิดนึงนะคะเกลี่ยเบานิดนึงแล้วเวลาเกลี่ยรองพื้นนะคะพยายามปัดแป้งไปที่ทางเดียวกันนะคะเพื่อให้ความเนียนถ้าเกิดเราปัดย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมามันจะทำให้ไม่เนียนนะคะโอเคค่ะมาดูกันครึ่งหน้านะคะฝั่งนี้ใช้แล้วฝั่งนี้ไม่ใช่อาจจะดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าผิวดีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ตามเนี่ยการลงรองพื้นมันก็แค่สำหรับคนที่ผิวดีมันก็แค่ปรับสภาพผิวเนี่ยให้มันเป็นสีสม่ำเสมอแต่ยังไงจิ๊บอยากให้ทุกคนเนี่ยบำรุงผิวให้ดีให้สวยดีกว่านะคะการทารองพื้นแบบหนาๆจะได้ไม่จำเป็นแล้วมันก็จะได้แบบไม่เกิดสิวอุดตันด้วยค่ะขอทาทั่วใบหน้าก่อนนะคะและนี่นะคะก็เป็นผิวที่จิ๊บเนี่ยลงรองพื้นเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะดูแบบไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูผิวสม่ำเสมอกันบางทีเนี่ยผิวจิ๊บก็จะมีแบบพวกแก้มที่แดงหรือว่ายังมีรอยดำหลงเหลืออยู่บ้างนะคะตอนที่ท้องเนี่ยมีสีขึ้นตอนนี้ก็ถูกกลืนไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ลงพื้นเราจะประมาณนี้เลยค่ะงานผิวค่ะคือลงไปแล้วก็ยังเห็นผิวที่เด้งๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าลงไปลักษณะค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปของการแต่งหน้ากันดีกว่านะคะขั้นตอนต่อมานะคะจิ๊บก็จะลงแป้งนะคะเพื่อล็อกรองพื้นเอาไว้นะคะให้รองพื้นเนี่ยมันแน่นอยู่บนหน้านะคะก็จะลงแป้งโอเคนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะก็จะเป็นการลงสีบนใบหน้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ